กลับมาฟังเรื่องราวของหนุ่มสู้ชีวิตแม้จะพิการแต่ก็หวังจะกลับมาเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลวีลแชร์อีกครั้งแต่ความฝันก็ต้องพังทลายลงเพราะโรคไตวายเฉียบพลันมรสุมที่ถาโถมเข้ามาจะทำให้คุณแท้ผ่านไปได้อย่างไรให้กำลังใจกันต่อได้เลยครับอีกครั้งหนึ่งที่ก็ไม่บอกแม่ไม่บอกใครไม่บอกใครก็ไม่บอกที่บ้านด้วยว่าผมฟอกไตไม่บอกจนกระทั่งขนาดไหนตอนนั้นเริ่มฟอกไตได้2เดือนแล้วมันน็อกเลือดเข้า ICU หายใจไม่ออกเพื่อนคิดว่าไม่ไหวแล้วเขาก็เลยโทรบอกพี่ชายให้มาดูที่โรงพยาบาลตอนนั้นพูดไม่ได้แล้วหมอใส่ท่อออกซิเจนแม่ด้วยหรือเปล่าแม่มาอีกวันนึงอ้าวคิดอะไรตาไหลมากเลยโอ้ทำให้แม่ลำบากอีกแล้วจนป้าข้างบ้านที่เขามาเยี่ยมอ่ะเห็นสภาพเราตอนนั้นอ่ะเขาไม่บอกแล้วแม่เราตอนเรากลับบ้านว่าตายแน่นอนฟังบ้านพูดอย่างนี้เลยเหรอแล้วแม่ไม่มีกล้าพูดอ่ะแม่ก็คิดในใจว่าคิดว่าตายเหมือนกันอ๋อเรารู้แล้วคราวนี้มันหนักแล้วใช่ไหมพูดไม่ได้ไม่อะไรไม่ได้ไม่แต่ทุกข์หน้าอย่างนี้อ่ะสุดท้ายก็ตายก็คือเป็นศูนย์ใช่ก็ฟอกไตเหมือนทุกวันนี้คือวันไม่หมดเพราะฉะนั้นรายได้ก็หมดไปอีกแล้วหมดไปอีกแล้วคุณแท้ต้องเผชิญกับโรคไตวายซึ่งนอกจากจะต้องเสียเงินไปกับการรักษาแล้วยังต้องออกจากการเป็นบาสเกตบอลทีมชาติทำให้ขาดรายได้คุณแท้จึงต้องพยายามหารายได้จากทางอื่นนั่นเองก็สู้อีกนะสู้อีกก็เลยมาเป็นข้าวเนี่ยเหรอข้าวแกงกะหรี่แล้วเรามีวิชาทำอาหารเหรอครับไปกินที่ญี่ปุ่นบ่อยแล้วเคยทำกับข้าวอย่างนี้อยู่บ้านอย่างนี้เหรอผมตอนอยู่แคมป์ผมเป็นคนทำกับข้าวให้เพื่อนๆกินแล้วก็มีพี่ชายญาติกันนะครับเขาเคยไปอยู่ญี่ปุ่นมา2ปีเราไปบ้านเขาทำให้เรากินเราก็บอกสูตรหน่อยแล้วเราก็เอามาแกะสูตรเพิ่มของเราไปปรับไปปรับมาปรับไปปรับมาคุณแม่เด็กลูกคนนี้สู้มากเลยเนาะใช่เนาะสู้มากกว่าแม่อีกอ๋อใช่เขาเห็นภาพเลยเดินไม่ได้เขายังคิดจะสมองเขายังคิดจะทำนู่นทำนี่ตลอดภูมิใจในแม่คนนี้แค่ไหนภูมิใจแค่ไหนสุดๆครับเป็นแม่ที่เลี้ยงแม่ส่งพี่เรียนปริญญาจบ2คนส่งเราเรียนได้สูงสุดขอละสำหรับเรามีทุกคนบอกว่าโคตรเก่งเราแต่เราอ่ะโหแม่ยิ่งกว่าโคตรเก่งยิ่งกว่าซุปเปอร์แมนอีกนะเพราะฉะนั้นนี่ก็ทุกคนช่วยกันแล้วอยู่ดีๆพอมันมีปัญหามันก็เริ่มมากันมาอีกแล้วเนาะพี่คนที่3เห็นว่าไปโดนอะไรหายไปไล่เหรอขี่รถไปรับแม่ที่ตลาดโดนมอเตอร์ไซค์ชนแล้วก็ไม่ใช่อะไรตอนนี้ก็ไม่มีเงินใช่ไหมใช่แล้วรักษาไงอ่ะตัดแสนกว่าบาทเป็นแสนนะแล้วทำไงฮะปล่อยให้มันติดเองกระดูกเหนื่อยตอนนั้นสงสารพี่ด้วยเดี๋ยวนี้ก็รออย่างเดียวเหรอพี่คนนี้เป็นคนช่วยยกของไปขายทุกวันแล้วก็เป็นคนไปส่งอาหารทุกวันให้เราแล้วแขนยกแต่ว่าตอนนี้ยกมือซ้ายแล้วก็ขับรถมือโอ้ง่ายง่ายเลยครับก็แขนขวาไม่ได้ก็ยกซ้ายสิครับไม่ได้หยุดนะง่ายง่ายเลยก็ช่วยน้องทุกวันโอ้โหบ้านนี้นี่สุดยอดเลยนะรายได้ตอนนี้ก็คือขายของอยู่ที่รอบรอบบ้านใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมเท่าที่จะได้เป็นตลาดเป็นตลาดอยู่ในแล้วเราไปขายตลาดไหมพุ่งไปขายในตลาดครับตอนแรกตลาดมีคนใจดีอ่ะเอารถฟู้ดทรัคมาให้เพื่อขับไปขายมาให้เราเนี่ยเหรอใช่เขาเห็นเราจากเฟซบุ๊กอะครับที่เราสู้เนี่ยเอารถฟู้ดทรัคเป็นรถขายอาหารนี่เลยเหรอเนี่ยครับโอ้สวยเลยนะโอ้ให้ขนาดนี้เลยเหรอใช่โอ้ก็ไปขายข้างนอกไกลๆได้สิแต่ก็ไม่ใช่ว่ารถใหม่ถูกไหมไม่ใช่ครับเป็นรถมือสองขายไปซ่อมไปขายไปซ่อมไปพอๆกับตัวเราเลยเนาะเหมือนคนเลยเหมือนคนเลยนะไม่มีอะไรที่มันสมบูรณ์นะขยันซ่อมเราก็ต้องซ่อมทีเป็นเท่าไหร่เนี่ยเป็นหมื่นไหมหมื่นเป็นหมื่นเลยเหรอแล้วซ่อมมากี่ทีแล้วรอบที่เนี่ยรอบที่4ไปซ่อมล่าสุดมา 2,500 ก็คือพอเอาขั้นนั้นก่อนเอา 2,500 ไปก่อนเอาให้มันเคลื่อนรอมีเงินก็ค่อยๆไปซ่อมทีละนิดทีละหน่อยพอให้ไปได้ตรงนั้นเขาเรียกตลาดอะไรล่ะตลาดอะไรแถวนั้นตลาดบ้านเอื้ออาทรเฟส2ครับทุกครั้งที่จับตะหลิวทุกครั้งที่มีคนมาซื้ออาหารรู้สึกยังไงก็โหดีใจแล้วก็เราอยากให้เขาอิ่มเนาะเราอยู่ในหมู่บ้านเอื้ออาทรทุกคนจะรู้จักใช่ครับแล้วก็ปีใหม่วันเด็กเราก็ทำแจกมีแจกด้วยเหรอแจกเลยแล้วคุณแม่โอ้สุดยอดเลยนะเนี่ยบ้านนี้ถึงเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นความรักที่มีต่อกันเป็นพลังแค่ไหนเอาคุณแท้เอาเป็นผู้ได้รับ
ไม่เคยแสดงความรักกันนะทั้งก่อนทั้งอะไรมันไม่ค่อยไม่มีเลยแทบจะไม่มีเลยบ้านนี้แต่เราเห็นการกระทำมาแล้วเห็นพี่ทำให้เราเล็กๆน้อยๆตอนเราผ่าตัดเขาอุ้มเราลงรถขึ้นรถพาไปลงอุ้มไปโรงพยาบาลตอนแสดงออกด้วยท่าทางมากกว่าแต่พอพูดอย่างนี้แหมอดไม่ได้นะมากอดให้ท่านผู้ชมเห็นหน่อยกอดให้เห็นนิดนึงว่าโอ้โหทั้งตัวทั้งกายทั้งใจเขากอดกันอยู่แล้วยังไงเขาก็เป็นลูกเล็กของแม่ตลอดเนาะนะเห็นแต่ความงดงามที่เขาได้เติบโตมาพี่ทุกๆคนนะพี่เทพนะภูมิใจกับครอบครัวเราเองแค่ไหนพี่เทพก็อย่างที่ว่าแล้วครับเราไม่มีเท่าไหร่ไม่มีเท่าไหร่แต่ก็อยู่ด้วยกันแล้วก็มีความสุขก็พอครับเนี่ยความสุขมันวัดจากอะไรก็คือใจของพวกเราที่อยู่ในบ้านเนี่ยนะดูนะว่าบ้านนี้อยู่กันยังไงอยู่กันกี่คนในบ้าน4 คน32ตารางวาเดินได้ทีละคนเนี่ยจะขยับผมเป็นคนเดียวที่มีที่นอนเหรอใช่เพราะว่าแม่เสียสละด้วยนะเป็นที่นอนแม่เอาแม่เอาที่นอนมาให้ใช่ครับเพราะว่าผมปวดหลังแม่ซื้อที่นอนตอนนั้นนายกให้ 5,000 ไปซื้อที่นอนแล้วไม่กลับมาจะนอนเองนี่เหรออันนี้ลูกเขากลับมาอยู่บ้านก็เลยให้เขานอนไม่เป็นไรเหรอไม่เป็นไรแม่ก็นอนเตียงข้างๆเตียงอยู่ตรงไหนอันนี้นี่เหรอที่นอนเหรอนี่แม่อยู่เตียงข้างหลังนี่ครับแม่นอนแค่มันก็ไม่แข็งเหรอแม่แข็งก็เอาผ้าห่มปูนอนเอาผ้าห่มปูอันนี้ที่นอนพี่เอาลังไม้วางพี่เทพนอนลังไม้เนี่ยเหรอใช่ครับแล้วลังไม้มันคือเก็บของแล้วมันนิ่มเก็บของอ๋อมันลังไม้ที่จะเก็บของได้ก็เอาลังนี่แหละแทนเตียงแทนที่นอนเหรออีกต้องสองคนน่ะนอนคนละข้างคนละข้างตรงนี้มันก็เบียดกันอยู่เงี้ยเนาะลูกชายคนที่สามที่บอกว่าไม่ที่แขนเนี่ยเหรอแล้วก็ยังไปช่วยขายของใช่ไหมยกของยกอะไรไปนะเอ้ายังไม่หมดนะห้องน้ำก็บอกบางทีชักโครกมันจะแตกจะพังแล้วเหรอแตกเลยแตกแล้วด้วยเหรอเอานี่ไงแตกร้าวไปหมดอย่าให้มันโบ๊ะลงมานะกลัวเหมือนกันเพราะว่าผมจะตะโดดทิ้งไปทั้งตัวเอาก็ไปหมดแล้วนะเครื่องคงครัวเก่าทุกอย่างมันเก่าหมดนะนะปัจจุบันนี้ก็ยังเล่นกีฬาไหมยังเล่นอยู่ไหมยังเล่นให้ทีมจังหวัดสมุทรสาครยังนับว่าเป็นเราอยู่ในทีมจังหวัดอยู่ใช่ไหมใช่ครับเพิ่งได้เหรียญทองมาปีที่แล้วไปฟอกไตด้วยแล้วก็อีกวันนึงก็ไปแข่งอ้าวอีกเรื่องนึงที่ท่านผู้ชมอยากจะรู้ผมก็อยากจะรู้ไตมัน 0% เพราะมันก็ไม่มีอะไรแล้วอ่ะแล้วมันจะทำไงต่อไปอ่ะรอเปลี่ยนอ๋อเปลี่ยนไตเลยใช่ครับแต่ว่าแต่เราก็ต้องไปหาไตก่อนใช่มั้ยให้มันมาเข้ากับเราหรือยังไงอะไรยังไงเราต้องมีการตรวจร่างกายแต่ว่าค่าตรวจร่างกายมันก็แพงอ๋อแล้วต้องตรวจว่าพร้อมหรือไม่ใช่หลักอะไรแสนมันก็เป็นหลักแสนอ่ะโจทย์ใหญ่ตลอดเลยใช่มั้ยทยอยเก็บเอาขนาด 2,500 ยังไม่มีซ่อมรถนี้เลยอ่ะค่อยๆไปนะคุณแม่ค่อยๆไปเรื่อยๆค่อยๆก้าวยังไงกับครอบครัวมีความสุขมั้ยมีความสุขนะครับใช่มั้ยมันเป้าหมายความสุขของบ้านผมคือ6 โมงเย็นเปิดทีวีดูด้วยกันก็มีความสุขแล้วแค่นั้นเนี่ยแค่นี้ใช่มั้ยใครที่เห็นว่าอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขเนี่ยคืออย่างเงี้ยเท่านี้แหละมูลค่ามหาศาลนะนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะเชื่อว่าวันนี้ก็ร่วมภูมิใจด้วยกันกับครอบครัวนี้เป็นครอบครัวแห่งพลังครอบครัวแห่งความรักครอบครัวหัวใจทองคำสุดยอดของการต่อสู้เลยดูว่ารายการเราจะส่งพลังอะไรให้กับคุณแทนและครอบครัวได้บ้างนะครับปันสุขครับนี่แหละครับหนุ่มแท้กับความพยายามที่แม้ร่างกายจะเป็นอุปสรรคแต่ก็ขอลุกขึ้นสู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแล้วฟ้าหลังฝนของคนสู้ชีวิตจะมีอะไรบ้างเราไปชมกันต่อได้เลยครับคุณแท้ผมเชื่อว่าคนที่ดูอยู่ตรงนี้นะคุณแม่ด้วยพี่ซึ่งวันนี้มา1จากทั้งหมด4ท่านนะคงจะได้พลังแล้วโดยเฉพาะวิธีคิดว่าเราต้องสู้ก่อนครับ2เริ่มจากจุดเล็กๆคือคนในครอบครัวช่วยกัน3ตั้งเป้าน้อยๆก่อนแล้วไปแม่คำนี้ดีมากปัจจุบันนี้สู้จนกระทั่งความสำเร็จก็พอได้อยู่แล้วแต่มันก็มาเหลือเรื่องขายข้าวแกงกะหรี่ใช่ไหมซึ่งจะเป็นรายได้อยู่แล้วมาถึงตรงนี้ถ้าปันสุขคุณแท้จะนึกถึงอะไรล่ะได้ข้าวก็คือข้าวใช่ไหมข้าวไปทำสิ่งที่เราถนัดช่วยแม่เนี่ยเนาะปกติซื้อทีละเท่าไหร่ล่ะโอ้ยซื้อทีละ5 โล 10 โลครับเพราะว่าทุนเราเป็นแค่นี้เราทุนน้อยก็ค่อยๆไปอย่างที่เราบอกไว้นะไปน้อยๆวันนี้เอาสักเท่าไหร่ดีล่ะ50 100หรือยังไงเนาะหรือหลายๆร้อยดีใช่ไหมหรือหลายๆแบบด้วยเปิดตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นมาครับเอาข้าวไปนี่คือข้าว
นี่คือสิ่งจำเป็นนี่สิ่งที่ถนัดของคุณแท้